จริงๆนะมาวันนี้ได้ความรู้เยอะนะถูกค่ะได้ทั้งหนองคายนะบางไปพญานาคนะได้ทั้งเบบี้ฟรอกลูกออสเนี่ยนะอีก6ข้อเนี่ยหยุดได้ดีไหมอ้าวทำไมอ่ะคะฮะทำไมอ่ะดูเห็นเหนื่อยๆไม่เอาเล่นต่อค่ะถ้าจะเล่นต่อเลือกคำถามความรู้ทั่วไปป.2ความรู้ทั่วไปป.2 20,000 บาทครับสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกคือสัตว์ชนิดใดต้องการน้องคนไหนมาช่วยไหมอยากได้ระดับชั้นป.ไหนลุ้นชมไหมครับเลยนี่สับสนอยู่2ตัวลูกกระจอกเทศมันก็วิ่งเร็วใช่ไหมเพื่อนตอบแล้วลูกกระจอกเทศนี่เป็นสัตว์บกไหมอ่ะตอบค่ะว่ามาว่าตอนแรกรันเวย์อยู่2ตัวครับระหว่างนกกระจอกเทศครับกับเสือชีต้าครับตอบว่าเสือชีต้าค่ะตอบว่าเสือชีต้าครับและนี่เป็นคำถามป.2ป.1ตอบได้ไหมข้อนี้แฮร์รี่แฮร์รี่ตอบได้ป่ะผมดีกว่าผมดีกว่าผมดีกว่าอะขอดูหน่อยดิตอบได้ไหมป.1โอ้ชีต้าเหมือนกันเลยนี่แล้ว2 3 4 6เลยลูกเพราะข้อนี้ป.2ของโบตี้ใช่ไหมลูกชีต้าโอ้โหมีชีต้าหมดเลยนะครับโอ้โหเหมือนกันหมดนะครับก็ชีต้าครับพี่นกก็ชีต้าเพราะฉะนั้นชีต้าครับนี่พี่ดูพี่ปูนพี่ปูนพี่ปูนบอกชัวร์ใช่ไหมชัวร์ไหมชัวร์ดูพี่ปูนดินี่เห็นไหมถ้าพลาดครั้งไปมีเพื่อนช่วยยอดมากเก่งมากค่ะเหลือ5ข้อครับ5ข้อนี้ป.3 ป.4 ป.5 หรือป.6 ดีเลือกเลยคณิตศาสตร์ป.4 ค่ะการงานให้ดีกว่าคณิตศาสตร์ป.4 25,000 บาทครับลูกยีราฟจะโตประมาณชั่วโมงละครึ่งนิ้วด้วยอัตราการเจริญเติบโตนี้ถ้าลูกยีราฟโตขึ้น1ฟุตจะใช้เวลาเท่าใด1ฟุตเป็นกี่นิ้วนะเนี่ยข้อนี้ป.4ป.4ยากไหมดูแล้วคำนวณได้เองใช่ไหมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วก็ต้องคิดหาเพื่อนแล้วเพื่อนคนไหนตอบได้บ้างลูกข้อนี้ได้โอ้โหสี่ห้าเลย2มีแถมมา3มีแถมด้วยแฮร์รี่อะไรอะไรแฮร์รี่อะไรครับผมทำได้ว่าเหมือนกันนะผมว่าเพราะผมยังไม่รู้ได้แฮร์รี่แฮร์รี่เขียนไปลูกดูโชคชะตาเราดีกว่ามะ4 5 6นะลันเดอร์ตอนนี้ป.4แล้วจะให้ใครมาช่วยแล้วป.2โบตี้อยู่แค่ป.2โบตี้บอกข้อนี้ทำได้เหรอลูกได้ค่ะหนึ่งฟุตมีกี่นิ้วนี่ดีกว่า12นิ้วใช่ป่ะจะคิดเอาสิเพื่อนตอบแล้วโบตี้โจทย์ข้อนี้นี่ป.อะไรนะลูกป.4ใช่ไหมคะโบตี้ทำได้ไหมลูกได้สบายไหมลูกสบายแก๊งม.1รุ่นแรกยังทำไม่ได้หรอกเฮ้ยหนูคิดไม่ถูกอ่ะตอบอะไรไปก็ได้ถ้าพลาดแล้วเดี๋ยวเพื่อนช่วยเอาคิดไม่ออกใช้เพื่อนช่วยกันค่ะตอบไปก่อนเลยว่ามาครับกดเลยมาจะตอบว่าเท่าไหร่ตอบว่า6ชั่วโมง6ชั่วโมงตอบไปแล้วครับ
6ชั่วโมงคำถามนี้เป็นคำถามของป.4นะครับเพราะฉะนั้นขอดูเพื่อนๆหน่อยว่าป.4ขึ้นไปจะตอบได้ไหมป.1บอก100ชั่วโมงป.3บอก16ป.4บอก24ป.5บอก24แล้วป.6ก็24และคำตอบของเราก็คือ24ชั่วโมงเพราะอะไรครับลูกยีราฟโตชั่วโมงละครึ่งนิ้ว1ฟุตเท่ากับเท่าไหร่12นิ้วนะครับถ้าคิดง่ายๆชั่วโมงละครึ่งนิ้วถ้า2ชั่วโมงเท่ากับเท่าไหร่1นิ้วเราต้องการ12นิ้วจะเป็นเวลาเท่าไหร่12คูณ2เท่ากับ24ตอนนี้เรามีเพื่อนช่วยอยู่นะครับดูซิโบตี้จะช่วยได้หรือเปล่าโบตี้ตอบว่าเยสใช่ไหมนี่ขนาดป.2นั้นทำไมถึงตอบได้ลูกง่ายค่ะง่ายยอดมากโบเต้ไปจำที่ลูกเหลืออีก4ข้อครับแต่4ข้อต่อจากนี้ไม่มีผู้ช่วยแล้วหมดเหลือสอบซ้อมสอบซ้อมอย่างเดียวด้วยตัวเองนะครับใช้เต็มที่นะเหลืออีก4ข้อนั้นเดี๋ยวกลับพบกันครับ